สวัสดีค่ะท่านนักลงทุนทุกท่านรายการวิภาคหุ้นวันนี้ดิฉันนางสาวธัญญาสุทวีปราโมชานนท์ขอนำเสนอหุ้นสุภาลัยเป็นหุ้นเด่นในกลุ่มพัฒนาสังหาริมทรัพย์ค่ะสำหรับสุภาลัยนั้นนะคะเป็นผู้ประกอบการด้านพัฒนาสังหาริมทรัพย์รายใหญ่นะคะมีตลาดทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดรวมทั้งมีโครงการด้านพัฒนาสังหาริมทรัพย์ที่หลากหลายทั้งประเภทบ้านที่อยู่อาศัยสำนักงานให้เช่าแล้วก็โรงแรมค่ะสำหรับในปีนี้นะคะทางบริษัทค่ะมีแผนเปิดตัวโครงการเป็นจำนวนมากถึง26โครงการมูลค่ารวม 32,120 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่เปิดไปเพียง16โครงการมูลค่ารวม 17,680 ล้านบาทซึ่งทำให้เราคาดว่ายอดพรีเซลในปีนี้จะเติบโตอย่างแข็งแรงที่ 15.2% year on year เป็น 22,000 ล้านบาทผลจากการเปิดโครงการเป็นจำนวนมากรวมทั้งยอดพรีเซลที่เพิ่มขึ้นของทั้ง low rise housing และคอนโดมิเนียมค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะเรามองว่าการกระจายรายได้ของบริษัทนั้นทำได้ดีค่ะโดยยอดพรีเซลจากโครงการในต่างจังหวัดจะเพิ่มเป็น 29% ของยอดพรีเซลรวมในปีนี้ขณะที่ในปี2543นั้นยอดพรีเซลในต่างจังหวัดคิดเป็นเพียง 8% ของยอดพรีเซลรวมเท่านั้นทั้งนี้นะคะถ้าหากว่าเทียบกับกลุ่มแล้วสุภาลัยมีความโดดเด่นมากกว่าทางด้านการเติบโตของผลประกอบการซึ่งคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 39% year on year ในปีนี้และบริษัทมีแบ็คล็อกในมือสูงถึง 38,513 ล้านบาทณสิ้นไตรมาสแรกของปีนี้ค่ะอีกทั้งคุณภาพในการเปลี่ยนแบ็คล็อกเป็นการรับรู้รายได้ก็ดีกว่ากลุ่มด้วยนะคะจากการที่บริษัทกำหนดเงินดาวน์สำหรับโครงการคอนโดมิเนียมในระดับสูงถึง 15-25% ของราคาขายขณะที่ค่าเฉลี่ยของกลุ่มนั้นอยู่ที่ 10-15% ค่ะด้านประสิทธิภาพในการทำกำไรของบริษัทอยู่ในเกณฑ์ดีนะคะด้วย Gross Margin ที่สูงถึง 40% ในช่วง10ปีที่ผ่านมาซึ่งก็ถือว่าเหนือกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มขณะที่อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนนั้นอยู่ในระดับต่ำค่ะโดยเราคาดว่าจะอยู่ที่ 0.52 เท่าณสิ้นปีนี้โดยสรุปแล้วนะคะเราชอบสุภาลัยแล้วก็เลือกเป็นหุ้นท็อปพิกในกลุ่มพัฒนาสังหาริมทรัพย์จาก 1. คาดว่ายอดพรีเซลในปีนี้จะเติบโตอย่างแข็งแกร่งที่ 15.2% year on year เป็น 22,000 ล้านบาทจากการเปิดโครงการมากถึง26โครงการค่ะ 2. นะคะคาดว่าผลประกอบการจะเพิ่มขึ้น 39% year on year ในปีนี้จากการมีแบ็คล็อกในมือมากถึง 38,583 ล้านบาทณสิ้นไตรมาสที่1ปีนี้แล้วก็เป็นแบ็คล็อกที่มีคุณภาพนะคะและ 3. ค่ะGross Margin นั้นก็มากถึง 40% ขณะที่อัตราส่วน Debt ต่อ Equity อยู่ระดับต่ำเพียง 0.5 เท่านะคะทำให้บริษัทมีความสามารถในการเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจที่มีความผันผวนได้ดีค่ะเราแนะนำซื้อหุ้นสุภาลัยนะคะโดยราคาตลาดในปัจจุบันนั้นมีอัพไซด์จากราคาพื้นฐานถึงเกือบ 20% ค่ะแล้วกลับมาพบกับรายการวิภาคหุ้นได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีในการลงทุนสวัสดีค่ะ UOB Kay Hian, your trusted broking partner.